บริเวณนี้แต่ก่อนที่จะมาถึงรถจะมีรถหนึ่งก่อนนะคะคันหนึ่งจอดอยู่บริเวณนี้แล้วผู้มีหางค่อยขับรถมาจอดอยู่เทียบข้างด้านข้างเสร็จแล้วก็ผู้มีหางก็ลงมาจากรถลงจากรถก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะสองท่านก็คือตัวหนึ่งเองกับน้องอีกคนนึงมาเอาของอยู่ที่ด้านหลังรถก็คือเปิดกระโปรงรถเสร็จผู้บริหารก็ยืนขอให้หนึ่งแล้วก็ให้น้องแล้วก็ตัวผู้บริหารเองก็หยิบถังแก๊สขึ้นไปไว้ที่คลินิกนะคะแต่ระยะเวลาที่อยู่ตอนนั้นที่เราเก็บของอยู่จะมีผู้ร้ายนะคะก็คือผู้ต้องหานะคะก็คือขับรถมาและมอเตอร์ไซค์ขับมาเพื่อดูตอนช่วงที่เรากำลังขนของอยู่แล้วก็ขับเลยไปเลยค่ะเลยรถไปเลยเสร็จแล้วพอเราทั้งสามคนเก็บของเดินเข้าไปมอเตอร์ไซค์คันเดิมขับผู้ต้องหาขับประจอบบริเวณนี้เลยค่ะบริเวณนี้ด้านหน้าที่สุดนะคะด้านหน้าที่สุดจอดขวางไว้ทีรถของเราก็ยังตีไฟอยู่เหมือนเดิมนะคะตีไฟอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นก็คือคนร้ายนะคะคนร้ายก็จะเดินข้ามถนนมาข้ามถนนมาที่รถของผู้บริหารจะอยู่ฝั่งด้านอีกด้านนึงก็คือด้านถนนที่เป็นฝั่งที่เขาเดินมาค่ะคนร้ายก็จะสังเกตดูภายในรถว่ามันมีของมีค่าอะไรหรือเปล่าหรือสังเกตดูว่ามีคนอยู่ในรถหรือเปล่าอันนี้คือสันนิษฐานนะคะว่าคนร้ายน่าจะคิดแบบนั้นแล้วก็เดินขึ้นมาเชิงมองดูคนฝั่งคลินิกว่ามีใครอยู่ไหมเสร็จแล้วก็เดินมาอีกเดินมาตรงด้านหน้ารถแต่ไม่ถึงด้านหน้านะคะถึงประมาณเขาเรียกกระจกรถนะคะแล้วก็ค่อยชะเง้อหน้าดูคนที่อยู่ข้างในอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยใช้วินาทีนี้ที่เขากำลังเผลอกันอยู่เปิดประตูรถแล้วก็หยิบกระเป๋าไปขึ้นรถแล้วก็ขับรถไปทางนี้เลยกลับไปถึงบ้านเสร็จก็แค่โทรกลับมาให้หนึ่งดูกล้องว่ากระเป๋าไม่เห็นก็เลยดูกล้องพอดูกล้องเสร็จก็โป๊ะเช่ค่ะก็เป็นคนร้ายที่เข้ามาของกระเป๋าในช่วงเวลาที่เราจอดรถอยู่นั่นเองแบบง่ายๆทำทีท่าประมาณว่าเราดูเหมือนเป็นเจ้าของรถเลยเนี่ยค่ะสังเกตตอนแรกเขาก็จะดูถ้าดูจากกล้องจริงๆเขาก็จะดูลาดราวก่อนว่ามีใครอยู่ในรถไหมเสร็จแล้วพอได้จังหวะเขาก็เปิดประตูเอากระเป๋าไปเลยทั้งหมดเลยของมีค่าก็จะมีในพวกเล่มทะเบียนกุญแจทุกอย่างนะคะพวกของในคลินิกกุญแจคลินิกด้วยแล้วก็บัตร ATM กระเป๋าเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตต่างๆอันนี้คือทั้งหมดในกระเป๋าเท่าที่จำได้มูลค่าประมาณเท่าไหร่ถ้ามูลค่าก็จะประมาณน่าจะไม่เยอะนะคะถ้าไม่รวมพวกเล่มโดยประมาณแต่เราตีราคาไม่ได้เพราะว่าจับจำนวนเงินไม่ได้แล้วสาเหตุที่เราต้องเอาคลิปตัวนี้มาลงใน Facebook ในโซเชียลนี่เพื่ออะไรอ่ะในสาเหตุนะคะก็คืออยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เขาในเรื่องของการจอดรถเนาะอยากให้ปิดประตูก่อนแล้วก็ค่อยเก็บของลงเสร็จแล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าอะไรคือให้ปิดรถก่อนที่เก็บของลงเสร็จหมดทุกอย่างแล้วก็ค่อยให้มาเปิดรถใหม่แล้วก็ขับรถออกไปดีกว่าไม่ใช่แบบเปิดรถทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องทางให้โจรมาเอาสิ่งของภายในรถดีกว่าค่ะอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนที่ชอบจอดรถประมาณนี้อย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้ามาดูแลยังไงบ้างอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็พยายามอยากให้จับบุคคลคนนี้ให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นภัยสังคมต่อไปมากกว่าค่ะ